ันนี้ก็จะเป็นกุ้งไซส์ที่แม่เลือกมานะคะไซส์นี้จะพอดีกินนะคะจะไม่ใหญ่ไปค่ะอันนี้ก็คือจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มแล้วก็ดึงออกเลยค่ะเนี่ยก็จะได้ออกมานะคะคลุกๆนะคะให้มันเข้ากันแล้วก็ล้างออกเลยค่ะค่ะก็ได้ล้างเสร็จหมดแล้วนะคะกุ้งก็จะได้ตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอากุ้งไปจัดนะคะใส่กล่องแล้วก็แช่กับน้ำดองที่เตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่ที่ตู้เย็นนะคะไว้สัก3ชั่วโมงก็สามารถเอาไปรับประทานได้เลยค่ะอร่อยนัวน้ำจิ้มก็อร่อยเด็ดมากโอเคสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปอกระปามค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำกุ้งดองน้ำปลารสเด็ดกันนะคะมาดูกันนะคะว่าทำสูตรไหนจะไม่เหม็นไม่คาวเดี๋ยวตามแม่มาเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งไซส์ที่แม่เลือกมานะคะก็จะเป็นอันนี้1โลนะคะไซส์นี้จะประมาณ70ตัวโลนะคะไซส์นี้จะพอดีกินนะคะจะไม่ใหญ่ไปค่ะแม่จะมาสาธิตวิธีการล้างให้ดูนะคะว่าล้างสูตรไหนจะไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวแล้วก็กรอบด้วยค่ะตามมาดูเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาหัวกุ้งในส่วนที่เป็นหัวตรงนี้นะคะออกก่อนนะคะตัดทิ้งไปเลยค่ะคือไม่ใช้นะคะตรงนี้ตัดทิ้งแล้วก็แกะตรงเปลือกเขาออกเลยนะคะแกะออกเราก็จะควักเอาไส้เส้นดำๆนะคะที่หลังกุ้งนะคะคือตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มแล้วก็ดึงออกเลยค่ะเนี่ยก็จะได้ออกมานะคะแล้วก็เส้นข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยจะเป็นดำๆแบบนี้ค่ะเราจะดึงออกหมดเลยนะคะตรงนี้มันจะดึงยากหน่อยนะคะค่อยๆดึงออกไปค่ะก็จะดึงออกประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะล้างกุ้งนะคะอันนี้คือกุ้งที่เราแกะได้นะคะเราก็จะนำมาล้างกันนะคะล้างเอาคาวเขาออกนะคะก็จะแม่ก็จะใช้ตัวล้างก็จะมีเกลือนะคะอันดับแรกเกลือแล้วก็น้ำแข็งนะคะใส่เยอะๆหน่อยน้ำแข็งก็สะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะอันนี้ที่บ้านพอดีว่ามีน้ำแข็งแบบนี้ก็จะคลุกเขาให้เข้ากันทางที่ดีก็ทุกก่อนก็ได้ค่ะอันนี้รีบค่ะน้ำแข็งจะทำให้กุ้งมันกรอบนะคะแล้วก็เกลือก็จะดับกลิ่นคาวเขาด้วยน้ำที่เราแบบล้างออกไปก็จะดำประมาณนี้อันนี้คือแบบยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะคะก็ล้างน้ำเปล่าเลยค่ะล้างจนกว่าจะไม่เห็นน้ำสีดำๆนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเกลือกับแป้งมันนะคะใส่เยอะๆอันนี้จะเอารอบนี้จะเอาไปแช่ตู้เย็นไหมนะคะเพื่อที่ว่าให้เขาแบบกรอบอะค่ะแป้งมันนี่ก็จะทำให้ดับกลิ่นคาวกุ้งด้วยนะคะ
ก็ขยำนิดนึงค่ะแช่ไว้10นาทีนะคะเอาเข้าช่องฟรีซไปเลยค่ะประมาณ10นาทีค่ะช่วงที่รอนะคะเรารอกุ้งนะคะเราก็จะมาทำน้ำดองของเขานะคะเอามาดูกันเลยค่ะว่าใช้อะไรบ้างนะคะตามแม่มาเลยค่ะก็จะมีน้ำเปล่านะคะ100 ml นะคะอันนี้ก็คือน้ำกระเทียมดองนะคะ100 ml เหมือนกันค่ะน้ำปลาค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะค่ะ50 ml ค่ะมีน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเคี่ยวเขานะคะจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายนะคะค่ะก็ครบ10นาทีแล้วนะคะกุ้งที่เรานำไปฟีดไว้นะคะต่อมาเราก็จะนำกุ้งที่ฟีดไว้มาล้างนะคะล้างแป้งมันแล้วก็เกลือออกนะคะให้สะอาดค่ะต่อมาเราก็จะล้างอีกรอบก็คือแป้งมันโซดาเกลือแล้วก็น้ำแข็งนะคะรอบนี้คลุกนะคะให้มันเข้ากันก็ล้างออกเลยค่ะค่ะก็ได้ล้างเสร็จหมดแล้วนะคะกุ้งก็จะได้ตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอากุ้งไปจัดนะคะใส่กล่องแล้วก็แช่กับน้ำดองที่เตรียมไว้ค่ะนี่คือกุ้งที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะจัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดองน้ำปลาแล้วนะคะตบแต่งด้วยกระเทียมเพื่อดับกลิ่นด้วยนะคะกระเทียมแล้วก็พริกจินดาพริกขี้หนูสวนใส่น้ำดองลงไปเลยค่ะคือสามารถดองทิ้งไว้3ชั่วโมงแล้วเอาไปรับประทานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดองข้ามคืนได้เลยค่ะถ้าข้ามคืนก็จะเข้าแบบเนื้อกุ้งก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมกุ้งก็จะมีความนัวไปอีกค่ะก็จะโรยหน้าด้วยง่าขาวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่ที่ตู้เย็นนะคะไว้สัก3ชั่วโมงก็สามารถเอาไปรับประทานได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรอนะคะว่าส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่าน้ำกระเทียมดองน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเกลือได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นนะคะส่วนผสมก็จะมี
พริกจินดาแล้วก็พริกสวนนะคะแล้วก็มีรากผักชีแล้วก็ผักชีแล้วก็กระเทียมจีนแล้วก็น้ำมะนาวก็ผักชีต้นหอมผักชีไว้แต่งหน้านะคะตกแต่งด้วยต้นหอมผักชีนะคะบ้านนี้ชอบกินต้นหอมผักชีเยอะๆใส่เยอะๆค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็รอกุ้งค่ะครับผมก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยหมักครบ3ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องปาล์มนะครับผู้ที่ชื่นชอบเมนูนี้ที่สุดในบ้านของเราเป็นคนชิมก่อนเดี๋ยวนะคะถ้ากินกับสาหร่ายอย่างเงี้ยจะเวิร์กมากเลยนะคะปาล์มเขาจะกินแบบนี้ค่ะสาหร่ายห่อกับข้าวแล้วก็มีกุ้งนะคะแม่จ๋าโอเคเดี๋ยวทำให้นะคะน้ำจิ้มก็อร่อยเด็ดมากโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมลูกคือปกติพ่อจะกินแบบว่าเอากุ้งมาแล้วก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมกับพริกกับน้ำจิ้มเลยคือให้มีน้ำจิ้มนิดนึงเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำปลานิดนึงเนาะแล้วก็หยิบช้อนหน่อยตักหน่อยเยอะๆเนี่ยคือปกติพ่อจะกินแบบนี้นะแล้วก็มากับน้ำเก๊กฮวยคือแบบนี่คือสูตรเด็ดเอาจริงๆนะทำกับข้าวนี่เมียเราทำอร่อยสุดแล้วขอบคุณค่ะแล้วก็รู้วิธีรู้ยังไงลูกแล้วก็รู้วิธีอ่ะรู้วิธีอะไรรู้วิธีพูดก่อนรู้วิธีทำอาหารให้อร่อยใช่ไหมไม่ทำกับข้าวอร่อยใช่ไหมครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำกุ้งดองน้ำปลาสูตรเด็ดของบ้านเราเนาะให้10เต็มเท่าไหร่10เต็ม11 10เต็ม11เลยอ่ะพ่อเกิน10เต็มร้อยเลยเมนูนี้พ่อถือว่าเด็ดมากก็คือปกติไม่กินกุ้งดิบก็กินนะแล้วสูตรนี้นะคนที่กินกุ้งแล้วแพ้กุ้งเขายังกินได้เนาะคุณผู้ชมก็ลองไปทดลองทำกันดูนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านที่สามารถทานกุ้งได้และแพ้กุ้งลองดูครับถ้าทำตามที่เราทำผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่แพ้คุณต้องชนะก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาแม่มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมจะฝากถึงว่าเมนูนี้นะคะง่ายๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็สงกรานต์ด้วยนะคะใครที่ไปไหนไม่ได้ก็ลองนำเอาเมนูนี้นะคะไปทำทานกันที่บ้านดูนะคะสำหรับแม่บ้านที่ตั้งใจอยากจะมีความตั้งใจที่จะเอาใจสามีก็ลองไปทำสูตรนี้ดูนะคะชอบมากค่ะบ้านนี้ค่ะเมนูขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ใครไม่ชอบคลิปนี้ให้กด Subscribe ครั้งเดียวกดติดตามครั้งเดียวนะถ้าใครชอบก็ให้กด3ครั้งอย่ากด2ครั้งนะกด2ครั้งเนี่ยมันไม่ติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย